สวัสดีจ้าซื้อหอยแมงภู่มานะจ๊ะหอยแมงภู่นิวซีแลนด์เลยจ้าถุงนี้400กว่าบาทก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เหลือแค่เราจะทำนะจ๊ะวันนี้จะกินเมี่ยงหอยแมงภู่ นิวซีแลนด์น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่หน่อยจะเปิดถุงทิ้งไว้ให้มันละลายนิดนึงก่อนที่จะไปเฮ็ดให้มันสุกนะคะใหญ่พี่น้องอย่างใหญ่อย่างเบ้อเลิฟเลยดูมือนะคะดูมือไม่ใหญ่น้อยได้เลยนี่ละหอยนะคะนี่หน่อยจะตำกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะคัดให้หอมก่อนค่ะคัดเนยหอมให้มันหอมกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดตามด้วยพริกไทยป่นนะคะเอาพริกไทยดำป่นหยาบค่ะมันจะแซ่บส่วนรสชาติไม่น้อยไม่ปรุงนะคะเพราะว่าเราจะเอาความเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มแต่อีกอย่างนึงหอยเขามันหวานอยู่แล้วนะหอยมันสดแล้วก็ตัวใหญ่เขาจะเอารสชาติที่ว่ามันจะหอยเผ็ดเต็มแต่อีกอย่างนึงเนยเป็นเนยเข้มเนาะค่ะมันก็จะมีความเข้มแน่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องใส่หยังนะคะเดี๋ยวมันจะเครื่องมันหลายเกินไปแล้วเวลาเข้ามากินกับน้ำจิ้มมันจะบ่โอเคค่ะมันจะเข้มเกินไปพอจุดเด่นเขาอยู่ที่น้ำจิ้มส่วนตัวหอยยังไงก็สดอยู่แล้วเนาะคนที่หลักหอยยังไงล้างไว้แล้วเรียบร้อยเคี่ยวให้หอมสักนิดนึงค่ะให้กลิ่นหอมออกนะคะจะหอมเนยหอมกระเทียมหอมใบมะกรูดมากๆบ่ต้องให้มันใหม่นะคะเอาแค่หอมเหลืองนิดนึงใส่ได้เลยนะคะใส่หอยลงไปค่ะหอยลงไปเลยแล้วก็เอาฝาปิดค่ะฝาปิดไว้ประมาณ3นาทีเปิดไฟแรงเลยนะจ๊ะการทำหอยอย่าเปิดไฟนี่อย่าเปิดไฟออนเพราะว่ามันจะให้หอยเนื้อหยาบมันจะบ่เนื้อหอยมันจะบ่น่ากินมันจะบ่เด้งพอปิดไป3นาทีเดี๋ยวเฮามาเปิดจ้ะพอ3นาทีแล้วเห็นบ่คะว่าหมอมันจะมีน้ำออกมานะคะหมอไม่น้อย หม้อไม่น้อยเป็นหม้อน้อยไม่น้อยก็จะเปลี่ยนหม้อโดยการกลับหอยโดยการเปลี่ยนหม้อเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะกลับแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟไปอีก ขออภัยจ้ะอีก3นาทีเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วจ้ะหอยเฮาเห็นบ่คะน่ากินไหมง่ายๆเลยเต็มที่ไม่เกิน8นาทีนะคะถ้าเกินนี้มันจะเหนียวจะหยาบนะคะแต่ว่าจำนวนปริมาณหน้าที่ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวหอยนะฉันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเทสใส่จานในเบื้องเลยจ้าหอยนิวซีแลนด์ให้เห็นชัดๆเมื่อกี้ไอ้มันขึ้นมากไอ้ความหอมมันขึ้นมากนะคะนี่ค่ะสวยงามอารามตาขอกินเลยนะจ๊ะเม็ดใหญ่ลูกโตปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด